ทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะเมืองลับแลเพราะว่าตอนนี้อยู่แถวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลเลยนะคะซึ่งด้านหลังนี้นะคะรวมถึงด้านนี้นี่เราอยู่หน้าซุ้มประตูเมืองลับแลเลยค่ะวันนี้ค่ะอ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะยังไม่ไปไหนจากเมืองลับแลเลยค่ะวันนี้ยังพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่ที่ลับแลแห่งนี้ละค่ะเพราะว่าลับแลนี่ของอร่อยเพียบเลยนะคะผักบุ้งป่วนชวนกินวันนี้แน่นอนค่ะสรรหาของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรเด็ดเด็ดเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวไปอิ่มอร่อยพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้บุ้งพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะที่ร้านพบลับแลนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าร้านข้าวพันธุ์ที่นี่นะคะใส่ไอเดียพร้อมกับความอร่อยลงไปด้วยค่ะไอเดียยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้จะได้มาเห็นความแปลกใหม่ของอีกหนึ่งรูปแบบของร้านข้าวพันธุ์นะคะเพราะว่าเข้ามาในลับแลเนี่ยร้านข้าวพันธุ์มีเป็น10ร้านเลยนะคะแต่ว่าร้านนี้จะแตกต่างจากที่ไหนนั้นเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะน้องเอ็มเชิญเลยได้ข่าวว่าเมื่อกี้เพิ่งไปสอบมาใช่ไหมกศน.ย่อมาจากก็อตซิลล่าน้อยเดี๋ยวจบจะเป็นก็อตซิลล่าใหญ่แล้วนะเอาละค่ะน้องเอ็มวันนี้มาอยู่ที่ร้านพบลับแลน้องเอ็มร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเพิ่งเปิดใช่ไหมใช่ครับเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญครับเราขับรถผ่านนี้ทุกวันแล้วก็เห็นที่ทางว่างรกๆเราก็อยากจะทำให้มันดูสะอาดสุดแล้วก็ให้คนที่มาที่ร้านแลได้กินต้นผักไม่ต้องหายากเราประตูเมืองก็เจอเลยแล้วทำไมต้องชื่อพบลับแลมายังไงชื่อนี้พบลับแลนะครับเป็นชื่อที่แบบฟังแล้วคิดได้หลายอย่างเขาพบเจอพบลับแลพบก็คือเราพบลับแลแบบว่ามาลับแลก็เจอที่นี่เลยอย่างนี้ก็มาเจอกันมาพบลับแลที่นี่นะคะเอาละค่ะสำหรับเมนูข้าวพันของที่พบลับแลเนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างอันนี้ต้องขายไอเดียแล้วนะเพราะว่าเห็นบอกว่าแปลกจากที่อื่นด้วยก็ที่พบลับแลเราจะใช้จานที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยเพราะว่าต้นผักมันจานใหญ่แล้วก็จะคนง่ายนะเอาไว้คลุกง่ายๆใช่ครับคลุกง่ายมันแปลกเพราะมันไม่ได้ซื้อจากที่นี่ใช่ไหมใช่ครับซื้อจากที่ไหนคะเราต้องขี่ม้าไปลำปางกิโลก็ไปซื้อที่ลำปางมาแปลกตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันมีดีกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะอยากมาดูเมนูนี้กันเลยดีกว่าอ่ะแนะนำหน่อยสำหรับเมนูแรกนี้อันนี้จะเป็นต้มยำไข่ม้วนไข่ดาวนะฮะต้มยำไข่ม้วนไข่ดาวน้องเอ็มพูดไปว่าข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในจะเป็นไข่ม้วนนะครับไข่ม้วนเหมือนอย่างนี้นะฮะแล้วแต่เราจะใช้ไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวใส่เครื่องเส้นใช่ไหมใช่ครับก็จะมีออกนิ่มๆเป็นเส้นหนึบใช้แบบนี้เอามาใส่เป็นเส้นในต้มยำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่ามีแต่ข้าวพันอย่างเดียวแต่ว่าน้องเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดมากเพราะว่าหนึ่งชามแบบมีทั้งหมูแดงมีทั้งตับมีทั้งเกี๊ยวมีทั้งแคบหมูนี้แล้วก็ยังมีนี่เลยไข่ดาวนะคะ1ถ้วยนี้ค่ะกับเมนูฮอตที่ใช้ชื่อว่าข้าวผัดต้มยำไข่ม้วนครับอีก1เมนูแบบต้มๆเหมือนกันอันนี้สำหรับคนไม่ทานเผ็ดใช่ไหมใช่ครับแนะนำเลยน้องเอ็มก็เป็นเมนูข้าวเป็นข้าวพันเหมือนกันครับแต่เราทำเป็นต้มจืดครับเป็นต้มจืดไม่ให้กินคนกินไม่กินเผ็ดมากครับสามารถทานได้แล้วก็เส้นล่ะเส้นเป็นข้าวพันธุ์ธรรมดานะไข่พันม้วนเหมือนข้าวพันม้วนใช่ครับม้วนขาวที่คนละแปลงนี่ค่ะก็ใส่มาเป็นเส้นในก๋วยเตี๋ยวต้มจืดนั่นเองนะคะมาดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่วางอยู่ตรงหน้านี้เนี่ย5เมนูเลยนะเราไปต่อกันเลยไม่เสียเวลาค่ะน้องเอ็มเมนูต่อไปค่ะครับผมเมนูต่อไปเป็นไฮไลท์ของร้านนะฮะนี่ไฮไลท์เลยเหรอใช่ครับที่จริงเราจะทำให้มันเป็นไฮไลท์แต่มันไม่เคยมีใครสั่งเลยเราจะโปรโมทในวันนี้ล่ะค่ะใช่ครับจะดังวันนี้แหละมันเป็นข้าวพันผักห่อไข่มีเหลืองไข่ดาวชื่อมันยาวมากข้าวพันผักห่อไข่อันนี้มีเหลืองไข่ดาวนี่ค่ะคนมาสั่งก็จดกันสักพักนึงก็พอจะได้จริงๆนึกหน้าตาออกแต่จำชื่อไม่ได้ใช่ไหมใช่ฮะค่ะนี่ค่ะเมนูนี้1จานก็จะประกอบไปด้วยอันนี้จะมีผักอยู่ด้านในใช่ไหมใช่ครับเป็นข้าวผัดห่อไข่ที่น้องเอ็มบอกว่าเราไม่เอาอันนี้ใส่ไปเพราะยังไงเพราะเราห่อไม่ได้มันใหญ่ร้านเรามันให้เยอะแล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วมันถึงไม่แตกแล้วมันเหมือนทั่วไปใช่ไหมธรรมดาแล้วก็เลยจัดเป็นคำๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะชิมเองหรือว่าจะคลุก
รวมกันเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าหน้าตาจะออกมาสวยแบบนี้นะคะถึงบอกว่าผ้าพันที่นี่มีสไตล์นะคะแล้วก็ใส่ไอเดียลงไปใช่ไหมครับผมคิดจะขำฉันทำไมน้องเอ็มต่อไปเมนูต่อไปเลยเมนูนี้ใช่ฮะเมนูนี้เป็นหมี่เหลืองมีเหลืองอบไข่ดาวนะฮะร้านจนนึกชื่อไม่ออกอีกแล้วนะคะมีเหลืองอบไข่ดาวอบไข่ดาวนะคะก็จะเป็นมีเหลืองอบแบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอบก็จะแบบว่ากับผักคุกๆรวมกันไปอย่างนี้ใช่ไหมที่อื่นไม่ใส่คุกกันครับมันเลอะเทอะแล้วก็แยกกันเผื่อใครไม่กินผักก็เลยออกมาได้หน้าตาสวยงามแบบนี้นั่นเองนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าอีกทีมีเหลืองอบไข่ดาวนะฮะมาลองกันได้ค่ะมาดูอีก2เมนูสุดท้ายกันเลยค่ะก่อนที่เราจะลงมือทานกันอย่างจริงจังนะคะอีก2เมนูค่ะสุดฮอตที่จะต้องสั่งเหมือนกันนะคะ2เมนูนี้เลยค่ะน้องเอ็มแนะนำพี่หน่อยเร็วอันนี้เป็นไข่ม้วนวุ้นเส้นนะฮะวุ้นเส้นสดผสมกับแครอทเขาใส่กุ้งกันไปแบบว่านุ่มๆอันนี้นะคะแบบฟูมากอันนึงเท่าไหร่นะคะ10 บาทอันนึง10 บาทเองอ่ะอันใหญ่มากด้วยนะคะนี่ก็คือ1อันที่ใส่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1ข้าวพันรูปแบบไหนที่หลายๆคนชอบสั่งเหมือนกันกับที่ร้านผมรับแลนะคะแล้วเมนูนี้ล่ะคะอันนี้เป็นพันพริกครับพันพริกก็จะสั่งบ่อยก็เป็นเมนูแซ่บๆที่ไม่ต้องจิ้มทานได้เลยทานได้เลยอร่อยเลยนะคะรสชาติกลมๆเลยนะคะอีก1เมนูนี้ที่แนะนำเช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าคนมันถ้าคนแบบเข้าร้านมาเองเราทำไงอ่ะก็แล้วเราทำทันเหรอเราเห็นมี2เตาใช่ไหมใช่ครับเตาเราก็มีน้อยแต่ข้าวพันพริกนะบอกก่อนนะครับว่าเราไม่รับเยอะเราจะทำเพื่อเพราะจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับคือคนสั่งข้าวพันอย่างเงี้ยครับมาเยอะร้านเราทำไม่ทันเพราะว่ามันทำได้ทีละอันใช่ไหมคะน้องเอ็มเขาใส่ใจลูกค้าไงว่าแบบคนอื่นมารอเหมือนกันอยากกินเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทำนานๆจำนวนเยอะๆเราก็จะรับแค่มากกว่า20 บาทถ้าคนเยอะนะคะแต่ถ้าคนน้อยเนี่ยทำให้ได้อยู่แล้วเต็มใจนะคะเพราะเขาไม่ได้ยิงนะคะอันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่มีให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเอาละค่ะพบรับแลอยู่ตรงไหนน้องเอ็มบอกหน่อยเผื่อคุณผู้ชมอยากมาทานมาจากในเมืองนะครับเราก็ขี่มาทางรับแลครับอยู่หน้าประตูเมืองรับแลเลยฮะก่อนถึงสัก100 เมตรแล้วก็ร้านอยู่ขวามือครับมีป้ายเขียนว่าพบรับแลเป็นร้านนั่งติดกระทุ่งนาครับดีสวยเล็กๆน่ารักตรงนี้นะคะแวะได้นะคะแล้วร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด10 โมงถึง 4 โมงเย็นนะครับมีวันหยุดไหมมีวันหยุดเลยตอนนี้เปิดทุกวันเปิดทุกวันครับมาทานกันได้ครับผมเอาฝากร้านนิดนึงอยากให้มาลองทานกันนะครับเป็นข้าวมันผักราคาไม่แพงครับอยู่ใกล้หาง่ายไม่ต้องไปไกลเราก็ไม่ได้สกปรกอะไรกันมากมายเราก็ตั้งใจทำนะสะอาดครับก็ขอบคุณนะครับที่มากินแล้วก็อยากให้บอกต่อนะครับของดีก็บอกต่อด้วยนะคะของดีต้องบอกต่อค่ะกับที่นี่ร้านพบรับแลวันนี้ขอบคุณน้องเอ็มมากค่ะเดี๋ยวนี้เราจะไปชิมกันแล้วนะคะวันนี้รายการผักบุ้งป่วนชวนกินหมดเวลาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเทปหน้าเราจะพาไปป่วนและอิ่มอร่อยที่ไหนต้องติดตามนะคะฝากไว้ด้วยกับรายการผักบุ้งป่วนชวนกินและทีมงานอมยิ้มสตูดิโอต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสิคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ